ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนการดื่มปัสสาวะนอกจากจะไม่สามารถรักษาโรคได้แล้วอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆในร่างกายแนะยาที่สามารถรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเน้นโภชนาการที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหากพบความผิดปกติของร่างกายให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกต้องหลังจากที่มีกลุ่มเปิดเผยตนเองว่าดื่มน้ำปัสสาวะเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นจึงเกิดกระแสตื่นตัวทางโลกออนไลน์ขึ้นว่าการดื่มน้ำปัสสาวะเสมือนยาอายุวัฒนะบำบัดโรคร้ายได้นั้นแต่สำหรับความเป็นจริงแล้วการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์และคลินิกที่น่าเชื่อถือซึ่งหากนำมาใช้โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายซึ่งปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องประชาชนจึงมีทางเลือกในการรักษาโรคหลากหลายช่องทางทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกดังนั้นจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรักษาเป็นสำคัญซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยโดยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศจึงอยากให้ประชาชนเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลในพื้นที่เพราะการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นวิธีการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น